สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive being positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเรามาฟาดเจ้ากันดีกว่าว่าเรื่องราวความรักของชาวราศีตุลจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ 89% ของช่อง Queen Edge เป็นราศีตุลนะคะฝากเพื่อนๆชาวราศีตุลกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันหน่อยนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกดีมากๆเนี่ยก็อย่าลืมส่งต่อคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยค่ะ But before we get started นะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Reading ค่ะดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและในวันนี้นะคะเรามี2เซกชันด้วยกันก็คือเซกชันแรกจะเป็นในส่วนของคนโสดและเซกชันที่2จะเป็นในส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะ So if you are ready นะคะ we will get start from the first one นะคะก็คือคนโสดค่ะว่าคนโสดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับพลังงานคนโสดที่ได้รับเลยนะคะก็คือ The Hangman, The Fool แล้วก็ King of Wands ค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะดีในการโสดต่อไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งไม่ต้องรีบรอในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าเกิดรีบแล้วมันได้ไม่ดีควินว่าอย่าควินว่าเราโสดแบบสวยๆดีกว่าสวยแบบเราเนี่ยยังไงก็ต้องได้สละโสดอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากพลังงานตรงนี้ในสิ่งที่ควินรับรู้ได้นะควินรู้สึกว่ามันเป็นช่วงจังหวะของการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็การอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบหรือว่าเพิ่มพูนเสน่ห์ของตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพื่อดึงดูดความรักที่ใช่เข้ามาในชีวิตค่ะและบอกเลยว่าในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ควรจะยึดติดกับคนใดคนหนึ่งมากๆคุณอยากจะเดทได้คุณอยากจะคุยได้ไม่ต้องยึดติดว่าต้องเป็นคนใดคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นการผูกมัดตัวเองแล้วพอมันเป็นการผูกมัดตัวเองเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่มากกว่านี้นึกออกไหมในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเข้ามาหรือยังนะเป็นคนที่ใช่ที่สุดแล้วสำหรับคุณแต่ต้องบอกเลยว่ามันจะมีคนที่ใช่มากกว่านี้ที่เข้ามานะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการบริหารเสน่ห์ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้บริหารเสน่ห์ได้ฝึกสกิลการอ่อยการจีบการอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่โอเคมากกว่าการที่คุณจะลงหลักปักฐานกับโอ้ยคนนี้เห็นแล้วใช่เลยแบบนี้อาจจะยังนะคะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะจะผ่านการทำงานนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะจะเป็นคนที่ผิวคล้ำกว่าคุณหรือว่าจะเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่นะตัวฟูๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนที่เขามี passion ในการทำงานมากๆนะคะคือเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะให้คุณได้เชยชมแล้วก็ได้พูดคุยส่วนเรื่องของการสานต่อหรือไม่นั้น it's up to you นะแต่ใน opinion ของควีนเนี่ยควีนรู้สึกว่าก็คุยได้บริหารเสน่ห์ได้แต่อย่าเพิ่งไปจริงจังหรือลงหลักปักฐานเลยนะคะนี่คือช่วงเวลาของการลองถอยกลับมาดูกับตัวเองซิว่าอะไรกันนะที่ทำให้ฉันยังโสดอยู่แล้วก็ฉันจะทำยังไงบ้างฉันถึงจะได้เจอคนที่ใช่ที่มากกว่านี้นั่นคือช่วงเวลาของการถามตัวเองมากกว่านะคะและควีนรู้สึกเลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นทาสหมานะหรือบางคนเนี่ยชอบหมาเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยอาจจะเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะทีนี้แนวโน้มในเดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาของการชิลๆแล้วก็สวยเลือกได้ไปก่อนนะคะสวยหล่อเลือกได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคนที่ใช่มันก็จะเข้ามาในเวลาที่ใช่มากกว่านี้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วอาจจะถ้าอยากจะไปต่อก็ได้ไม่มีปัญหาคุณอาจจะมีความแอบคลั่งรักใครสักคนนะหรือรู้สึกชอบใครสักคนมากๆหรือคนนี้มันตรงสเปคมากๆแต่ก็ต้องดูไปก่อนแหละว่าเขาดีเซิร์ฟคุณจริงๆหรือเปล่านะคะ
ทีนี้นะคะก่อนจากการเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและช่วงขายของนะคะขอฝากนิยายของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะตอนนี้นะคะตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วนะคะใครอยากสัมผัสความรักที่ดีนะก็ลองอ่านนิยายของควีนได้นะคะพระเอกน่ารักมากขอบอกนะคะรักมากจริงๆเป็นพระเอกที่เวลานักอ่านแล้วรู้สึกแบบอยากได้คนแบบนี้มาเป็นแฟนนะคะสามารถอ่านได้นะคะเป็นแนวรักแฟนตาซีที่เคยติดท็อปอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์เด็กดีด้วยนะคะนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากสนับสนุนกันได้นะคะยินดีมากๆเลยมีหลายคนเนี่ยคือทักมาจองแล้วหนังสือควีนพิมพ์จำนวนจำกัดด้วยนะคะถ้าหมดแล้วเนี่ยก็คือพลาดเลยนะคุณก็จะไม่ได้เล่มสวยๆแบบนี้ไปสำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่คุณได้รับนะคะก็คือ Flirt ค่ะ Exchange your light-hearted energy to others นะคะนี่คือช่วงเวลาของการอ่อยการจีบการบริหารเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามานะคะก็อ่อยก็จีบก็เฟิร์ตไปนะคะถือซะว่าเป็นการบริหารเสน่ห์อย่างหนึ่งนะที่จะทำให้คุณเนี่ยหัวใจเต้นรัวหรือว่าทำให้คุณยิ้มออกหรือว่าคุณได้สกิลการอ่อยมาเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าแฮปปี้กระชุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้นนะเป็นช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามีคนที่แอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะเขาอาจจะส่องคุณบนโซเชียลมีเดียก็ได้ซึ่งถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณสนใจเขาก็อย่าลังเลที่จะโอเพนอัพกับเขานะคะและก่อนจากการอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนในเดือนนี้นะคะจะเป็น The Link นะคะก็คือไส้กรอกค่ะงดทานก่อนไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าจะทำให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเฟ้อในช่วงนี้นะและถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่มาควีนได้ที่ช่อง Description Boxตารางนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอ Bye สวัสดีค่ะ เพื่อนๆชาวราศีตุลนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนนะคะก็คือ Page of Coins ค่ะคุณดูจะ in love กับเขานะแต่เป็นการอินเลิฟแบบมีเหตุมีผลมากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยคลั่งรักเขามากๆจนลืมเหตุลืมผลบางอย่างไปแต่ณตอนนี้เวลานี้นะคะเหมือนคุณมีเหตุมีผลกับความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ให้ตัวเองคลั่งรักมากจนเกินไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้สึกเลยว่าคุณชอบเขาแล้วคุณก็อยากที่จะไปต่อกับเขาค่ะที่ผ่านมาเขาอาจจะไปค่อนข้างช้าและคุณอาจจะไปค่อนข้างเร็วและณตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณสามารถปรับระดับของตัวเองได้นะคะให้ไปในทิศทางเดียวกับเขาได้ก็คือไม่ได้เร็วเกินไปไม่ได้ช้าเกินไปนะคะและนอกจากนี้ยังรู้สึกว่าเวลาที่คุณคิดถึงเขาอะค่ะคุณจะมีความเขินอายแล้วก็นึกถึงความทรงจำบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกอายไปหมดเลยนะรู้สึกเขินนะคิดที่ร้ายหัวใจก็ยังกระชุ่มกระชวยนะมีความหน้าแดงๆขึ้นมานะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คิดถึงความทรงจำไหนเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยมันไม่ได้เลือนหายไปค่ะมันก็ยังสลักลึกอยู่ในจิตวิญญาณของคุณถึงแม้ว่าบางครั้งจะคุยบ้างไม่คุยบ้างหรือว่าไม่ได้คุยกันเลยก็ตามนะคะทีนี้ในแง่ของพลังงานฝั่งเขาล่ะคะพลังงานฝั่งเขาเนี่ยควีนรู้สึกแบบนี้ว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนทางไกลนะคะรู้สึกได้ถึงโซนยุโรปนะคะสวีเดนสโลวาเกียสำหรับบางคนนะคะดูเป็นคนต่างชาติแหละไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามขอให้เป็นชาตินี้ภพนี้ที่ได้คบกันก็พอแล้วเนาะจริงๆคนของคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะแต่ติดอย่างเดียวคือเขาอาจจะเป็นคนที่ปากแข็งซินเดอเรลล่าปากไม่ตรงกับใจนะเป็นแนวเหมือนพระเอกในนิยายควีนเลยมีความแบบน่ารักกุบกิบนะมีความซินเดอเรลล่าปากไม่ตรงกับใจแต่ว่าถ้าได้รักใครคือรักเดียวใจเดียวและข้างรักหนักมากนะคะที่จริงคนคนนี้เขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะควีนรู้สึกว่าเขามองเห็นคุณอยู่ในอนาคตของเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแหละนั่นแหละคือคนที่ใช่สำหรับเขาอะนะเขารู้สึก
โอเคเลยรู้สึกแบบรู้สึกดีเลยรู้สึกดีกับคุณทีนี้เนี่ยบางคนในที่นี้อาจจะไม่ได้พูดคุยกันนะคะด้วยสาเหตุบางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขายุ่งนะหรือว่าเราอยู่ทางไกลกันนะคะแต่ใดๆก็คือเร็วๆนี้นะคุณจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะและจะเป็นการติดต่อที่ทำให้คุณยิ้มได้หรือบางคนในที่นี้เนี่ยเมื่อได้รับการติดต่อจากเขาจะเป็นการพูดถึงแผนการเจอกันหรือว่าการเดทกันหรืออะไรที่มันจริงจังกันมากยิ่งขึ้นนะคะรับรองว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยควินรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นคนของคุณแล้วแหละเพียงแต่ว่าบางอย่างอะค่ะยังไม่ถึงเวลาบางทีโควิดอย่างเงี้ยนะก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยยังไม่สามารถเจอคนรักของคุณได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องเศร้าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็จะได้เจอเองและควินรู้สึกว่าบางคนในที่นี้มีเกณฑ์จะได้เจอกับคนของคุณนะคะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยหรืออาจจะแบบมีการนัดพูดคุยกันค่ะทีนี้ในด้านของแนวโน้มพลังงานระหว่างคุณและเขาล่ะต้องบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาคุณมากกว่านี้นะคะแต่เขาเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ถอยไปค่ะนั่นคือสไตล์ของเขานะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ปากแข็งแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดบางคนในที่นี้อ่ะทำอาชีพหมอหมายถึงว่าคนที่คุณดีอยู่ด้วยอาจจะเป็นหมอผ่าตัดหรือว่าเป็นทนายเป็นอัยการเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะในสิ่งที่คุณรู้สึกหรือคนที่คุณคุยอยู่อาจจะมีกิจกรรมเล่นฮอกกี้หรือเล่นแบบขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยนะกิจกรรมไฮโซนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ใดๆก็คือคุณมองว่าเขาจะเข้ามาหาคุณมากกว่านี้นะคะในเดือนนี้อาจจะมีการพูดคุยเช่นถ้าปกติคุณคุยกัน2สัปดาห์ครั้งนะก็อาจจะเป็น2สัปดาห์2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าซิทูเอชั่นนั้นจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าถามว่าเขาจะเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมั้ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งในตัวเองนะคู่ของคุณบางคนมีเลข789หรือว่า7887ด้วยอยู่ในเบอร์นะคะหรือว่าเป็นพวกที่มีเลข3553อะไรเงี้ยเป็นคนแบบดูหยิ่งๆนิดนึงดูแบบดูมีอำนาจประมาณนี้แต่ใดๆนะคุณรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเขาก็จะเข้าหาคุณมากขึ้นกว่านี้ในสไตล์ของเขานะคะถึงเขาอาจจะไม่ได้พูดว่าเขารักคุณหรือว่าเขาชอบคุณแต่เขาก็จะเป็นเหมือนพระเอกในนิยายของควีนนะคะก็คือรักนะแต่ไม่แสดงออกนะแอบข้างรักคุณอยู่ในใจนะคะและในเดือนนี้ถ้าเขาเข้ามาเดี๋ยวเขาก็จะหายไปอีกนะคะแต่ก็ทำใจไว้ก่อนนะมันเป็นสไตล์ของเขาแต่ไม่มีทางตัดกันขาดอยู่แล้วเพราะดูแล้วมันยังมีโชคชะตาต่อกันอยู่ค่ะทีนี้นะคะก่อนจากการเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและช่วงขายของนะคะขอฝากนิยายของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะตอนนี้นะคะตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วนะคะใครอยากสัมผัสความรักที่ดีนะก็ลองอ่านนิยายของควีนได้นะคะพระเอกน่ารักมากขอบอกน่ารักมากจริงๆเป็นพระเอกที่เวลานักอ่านแล้วรู้สึกแบบอยากได้คนแบบนี้มาเป็นแฟนนะคะสามารถอ่านได้นะคะเป็นแนวรักแฟนตาซีที่เคยติดท็อปอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์เด็กดีด้วยนะคะนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากสนับสนุนกันได้นะคะยินดีมากๆเลยมีหลายคนเนี่ยคือทักมาจองแล้วหนังสือควีนพิมพ์จำนวนจำกัดด้วยนะคะถ้าหมดแล้วเนี่ยก็คือพลาดเลยนะคุณก็จะไม่ได้เล่มสวยๆแบบนี้ไปสำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่คุณได้รับนะคะก็คือ Express Your Love ค่ะ Go ahead and make the romance greater ค่ะเนื่องจากทั้งคุณและเขานะคะต่างมีอีโก้กันทั้งคู่ค่ะคุณก็เป็นคนที่ขี้อายส่วนเขาเองก็เป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจแล้วก็ไม่แสดงออกความรู้สึกใดๆเลยดังนั้นคำแนะนำสำหรับไพ่ของชาวราศีตุลก็คือการ ExpressYour love to each other รักเขาก็แสดงออกให้เขารู้หน่อยว่าเราเองก็รู้สึกดีกับเขาและในทำนองเดียวกันตัวเขาเองก็ควรจะแสดงออกให้คุณรับรู้ได้มากกว่านี้เพื่อที่มันจะได้ทำให้หัวใจทั้งสองคนกระชุ่มกระชวยนะคะถ้าในเดือนนี้ทั้งคุณและเขาต่างแสดงออกกันมากขึ้นในเรื่องของความรักค่ะควีนเชื่อว่าคุณและเขาเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จ
และได้ครองคู่กันแน่นอนนะคะแต่เสียอย่างเดียวเนี่ยปากไม่ตรงกับใจทั้งคู่เลยนะคะไม่แสดงออกอะไรเลยแล้วเมื่อไหร่จะสมหวังกันเนี่ยอาจก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีในเดือนถัดไปนะคะและก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนในเดือนนี้นะคะจะเป็น The Link นะคะก็คือไส้กรอกค่ะงดทานก่อนไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าจะทำให้ดวงของคุณเป๊ปังดังเฟ้อในช่วงนี้นะและถ้าใครอยากเช็คตื่นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่มาคุยได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video bye คลิปนี้จบแล้ว it's done already but you're still watching this so let's watch this I recommend you and don't forget to subscribe meSee you in the next video. Take care. There must be something that features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her.